็นแบบโคเวอร์ทุกคนโอ้ช็อตกันเอ๊ะเขาอยู่ไหนพอยต์วะคุณดูดิคุณดูความโกงของเสาดิสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเกมนี้คือเกมอะไรเกมนี้ชื่อ Exdefiant นะครับเป็นเกม FPS ใหม่จากค่าย Ubisoft นะครับโดยที่ในเกมนี้นะครับก็จะมีหลายๆโหมดมีโหมด Escort หรือว่าดันเพย์โหลดนั่นเองมีแมปที่4แมปตอนนี้นะแล้วก็มี Zone Control มี Domination แล้วก็ Occupy ก็คือตอนนี้มีอยู่4โหมดแล้วแมปต่างๆในเกมนี้เนี่ยจะเป็นแมปจากเกมของค่าย Ubisoft นะครับก็คือนี่ก็จะมีแมปจากเกม The Division Ghost Recon Phantom Far Cry แล้วก็ Splinter Cell นะครับแล้วก็จะมี Watch Dogs ด้วยก็คือจาก5เกมนี้ส่วนตัวละครต่างๆก็จะแยกออกเป็น5สายนะครับก็คือฝ่าย Division เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับ Flame Thrower ปล่อยโดรนไปเผาไฟมีสกิลไฟบอมที่กดแล้วจะทำการระเบิดไฟรอบๆตัวแล้วก็มีกระสุนที่ติดไฟต่อมา Phantom จะเป็นทีมสายเน้นเกราะนะครับก็คือสามารถวางบาเรียได้อันติจะเป็นอารมณ์เหมือนปืนพลาสมาแล้วก็จะมีโล่อยู่รอบตัวมีบลิสชิลถือชิลได้แล้วก็มีพาสซีฟเพิ่มเลือดต่อกันที่ลิเบอร์เตดของฟาคลายนะครับฟาคลายจะเป็นเน้นสายฮิลก็คือจะมียาฮิลเป็นฮิลมูกดแล้วกดปุ๊บเต้งเลือดปั๊บเลยมีเสาฮิลที่ผมจะเล่นและโฟกัสหลักเป็นวันนี้เพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เก่งมากๆส่วนอันติจะเป็นแบ็คแพ็คที่เพิ่มเลือดแล้วก็ฮิลแรงขึ้นนะครับรายต่อมาเป็นเอเครอนคือสายสปินเตอร์เซลเป็นสายแบบเซลอันติจะเป็นใช้ปืนพกของแซมฟิชเชอร์นะครับจะเป็นปืนพกที่ยิงแรงมากๆ2นัดตายแล้วก็จะมีสกิลให้เลือกใช้2อย่างก็คืออันนึงจะเป็นโคลกหรือว่าหายตัวแล้วอีกอันนึงจะเป็นการสแกนหาศัตรูรอบๆพาสซีฟจะเป็นไม่โชว์ตำแหน่งในมินิแมปนะครับไม่ว่าจะยิงปืนหรือทำอะไรก็ตามแล้วก็สายสุดท้ายเดสเซกผมยังไม่มีแต่เหมือนจะเป็นสายแฮกก็คือตามรอของเกมนั้นเลยโดยที่เกมนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งปืนได้มีปืนให้เลือกหลายๆปืนเลยเนี่ยเยอะแยะเลยมีทั้ง Assault SMG กัน LMG Marksman Sniper แล้วปืนเนี่ยเราก็สามารถเลเวลอัพแล้วก็แต่งของแต่งปืนได้นี่ของแต่งก็จะช่วยให้ปืนมีความหลากหลายมากขึ้นสามารถใส่แมกกาซีนปรับกริปให้คุมปืนง่ายขึ้นมีสต็อกเนี่ยครับแล้วก็นี่อันนี้คือพวกปืนพกตอนนี้เกมอยู่ในช่วงเบต้านะครับก็มาดูกันเลยว่าเกมนี้เป็นยังไงปกตินะโอเคในคลิปนี้จะเป็นโหมด Occupy นะครับก็คือจะเป็นObjectiveโผล่ขึ้นมาให้เรายึดเป็นเวลา1นาทีแล้ว objective เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นจุดต่างๆแล้วยิ่งเรายืนอยู่บน objective นี้นานขนาดไหนเราก็ยิ่งได้แต้มมากเท่านั้นแล้วในคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นสายฮิลนะครับเป็นสายเสาฮิลของเกม Far Cry หรือว่าฝ่าย Libertad นั่นเองแล้วสไตล์การเล่นของผมนะครับก็คือผมจะโยนเสาฮิลไปแล้วผมก็จะเล่นรอบๆเสาฮิลจะได้เปรียบเวลาการไฟนะครับจะได้ยิงสู้ชนะเขาถึงแม้ว่าเราจะยิงเบากว่าเขาแต่ว่าเรามีเสาฮิลคอยเด้งเลือดเราตลอดเนี่ยเอ๊ะเก็บบูทวิ่งวิ่งไวโหลดเวกเตอร์ระยะใกล้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่โซนตรงนี้แล้วนี่หว่าโอเคทำลายเสาทิ้งกด E ครั้งกดเอา7วิเฮ้ยน่าจะได้แฟลงหวานๆโอ้โหเอ็มโอ้สองฮิวตั้งไม่ทันงั้นได้เล่นอยู่หรือยี้ใช่แล้วโอ้เราเปลี่ยนโซนพอดี
เดี๋ยวกระจกผ่านได้ยิงรู้ได้กระจกนะสวยตอนนี้ผมว่าที่ผมเล็งไว้นะเสาฮิวเก่งมากน่าจะเมตาในตอนนี้เดี๋ยวเรามูฟก่อนกด B เดี๋ยวไปแฟลงจากด้านซ้ายเป็น2โอเคเพื่อนมาแฟลงเหมือนกันโดนโซนหน้าก็เคลื่อนได้สิไปครับเพื่อนโอเคเราได้ได้อยู่โพซิชันนี้ยาวๆตรงที่ผมยืนน่าจะคุมได้หมดนี่คุมจุดต่อไปได้ด้วยยืนได้ไหมตรงนี้ไม่ได้โอเคอินอิ่มมั้งพี่อินอิ่มเดี๋ยวจะแบกทีมต้องทำแบกให้ได้ตายฮาร์ดแล้วกัน ผมเคยโพสไปแล้วรอรู้ว่าจะได้ไหมโอเคครับเกมดีเกมดีผมว่าเกมดีอยู่โอ้โห M4 ดีเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วผมอยู่ในโซนนี้โซนฮิวไงเขายิงผมไม่ตายแล้วไอ้เสาฮิวเนี่ยมันอยู่ทะลุกำแพงครับโอเครอ3 วิแล้วเดี๋ยวผมมีเสาหนีคุมไฮกาวเฟี้ยวๆแบบทรงพลังที่คนด้านขวาปะวะอ๋อเพื่อนโอเคเพิ่นดูดิ OP ครับสายผมอะพูดเลยมาฮิวต้องถือมันเสาอ่ะโอ้คือถ้าผมเอางี้ผมอ่ะถึงแม้ว่าผมยิงสู้แพ้แต่ว่าถ้าผมมีเสาฮิวอ่ะแบบยิงไม่แม่นอ่ะแต่ก็ชนะถ้ามีเสาฮิวนะคือมันแบบมันแบบทรงพลังมากอ่ะนี่จุดนี้คุมได้หมดหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีอ่ะผมคุมไอ้นี้รัวๆมันไม่ใช่ A B C D อ่ะพูดยากนี่แหละคาราบานเนาะเออบาอันนี้น่าจะเรียกกันบาคอนเทสแสดงว่ามีคนโอเคจุดนี้คุมดีนะแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นจุดที่แบบอยู่แบ็คไลน์ไปหน่อยวะเดี๋ยวต้องไปตรงไหนอีก5วิ4 3อ่ะเรารู้แล้วว่าพอยต์ต่อไปตรงไหนผมเอาสกิลออกแล้วก็เก็บอาวุธวิ่งเป็นระเบิดแฟลชวะหลบพับหลบอุ้ยเขาอยู่ไหนพอยต์วะคุณดูดิคุณดูความโกงของเสาดิเสาแตกมันเด้งเลือดโกงมากๆเว้ยตอนเนี้ยโอ้ระเบิดต้องตายเพราะระเบิดเท่านั้นอ่ะผมถึงจะแบบตายอ่ะผม31ตาย4อ่ะคุณพูดเลยว่าเมตาเนี่ยเปลี่ยนพอยต์แล้วรีเซ็ตนี่ไปคุม B โอเคตรงนี้น่าจะได้ไม่ใช่ B นี่หว่าจุดนี้โอเคเฮ้ยวอลแบงได้หรอต้องดันฮะโอเคผมรีต้องเล่นแบบไม่มีเสาอีก5วิมีแล้วคือความโกงของเสาอ่ะมันคือมันฮิวทะลุออบเจกต์แล้วก็เด้งเลือดแรงมากอุ๊ย
โหคิวระเบิดฆ่าตัวตายนั่นเลยโอเคเราพอยต์เปลี่ยนพอดีครับสวยครับจุดนี้ให้เพื่อนอยู่ด้านล่างได้เดี๋ยวผมอยู่ข้างบนดูเดี๋ยวโดนยิงหลังแล้วไงอ่ะโอ้ดูเลือดเลยคนนี้น่าจะเล่นสายเดียวกับผมนั่นเลยฆ่าเขาไม่ตายโหโอ้ยครับเพื่อนเอาว่ะคัมแบ็กว่ะ2วิไปครับพอยต์ต่อไปเรา3วิ2 1โผล่มาอีโหลดดีกว่าไปครับเพื่อนโอ้ผมดีขนาดนี้เหมือนด้านใต้นี่มีนี่ตายแล้วโอเคเปิดครับเพื่อน Yeah, we winning ในมุมไปยังโอเคเปลี่ยนโซนแล้วผมต้องวิ่งละชิวชิวชิวดูสิผมมันฮิวทะลุกำแพงอ่ะอุ้ยระเบิดโอ้โหอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้อันติอันนี้ไม่ไหวอันนี้ฮิวสู้ไม่ได้โอ้โหมันทรงพลังมากเลยว่ะอันติฝั่งนั้นอะเฮ้ยทำได้เพื่อนเอาหน่อย14วิเขาจะแซงกันเนี่ยชนะปะดีจีปะสวยครับเกมเป็นยังไงบ้างเรื่อง performance ผมให้ผ่านถ้าไม่นับแบบพวกวันแรกๆกันนะที่มันเซิร์ฟระเบิดแต่ผมว่าตอนนี้ ability เกมนี้ค่อนข้างจะส่งพลังมากคุณดูสกอร์ดิ4-5-7อ่ะ4-5-7อ่ะโดยที่แบบจ้าผมจับทางได้พอจับทางได้ปุ๊บมันแบบว้าวเอาวะรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟพูดเลยเวลอัพรัวโอเคผมคงไม่เล่นสายอื่นแล้วอะตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเก่งที่สุดแล้วอะสาวฮิวอะเพราะงั้นเราเล่นในคุ้มแบบตอนนี้ครับพอยเป็นตรงกลางด้านล่างหรือเปล่าหรือว่าด้านบนดูจากโพชั่นน่าจะเป็นด้านบนด้านบนผมคุมจากตรงนี้แหละเขาเล่นสามฮิวเหมือนกันฝั่งนู้นยิงไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้น่าจะขึ้นได้ส่งพลังเกินอ
นี่ครับย้ายจุดแล้วเขาไม่ดันพอยเลยฮะแล้วก็นี่จะเป็นสกิลโล่ของเพื่อนนะครับเราสามารถยิงทะลุได้เลยแล้วศัตรูยิงทะลุผ่านมาไม่ได้อาวิมันฮะว่าไงวะหน้าคนนั้นโอเคครับเปลี่ยนจุดแล้วลึกเลยรอบนี้กูกลับไปเอาเขาฮิวกันตื่นไปนั่นเนี่ยเห็นไหมเป็นไรโอ้สองคนยิงพร้อมกันไม่ไหววะโอ้เกิดพอยพอดีเกิดสวยมากโอ้ตรงข้างโอ้ไอคนที่เข้าหลังน่าจะเก็บหมดเลยไม่เป็นไรครับโซนเปลี่ยนแล้ว Let's go โอเคโซนอยู่นี่เล่นในพอยต์เลยแล้วก็เอ้ยระเบิดอุ้ยแฟดปฏิยันหลังครับคุณสมองไปไหมนะพอยอ่ะน่าจะไม่โหหนาติดยังไม่ไหวเลยผมปลาย MP ไงโอ้ยระเบิดโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปดันจากข้างหลังแล้วกันสองตัวโอ้โหถ้ารีโหลดอยู่แล้วเขายิงงี้ก็ไม่ไหววะเปลี่ยนจุดแล้วเล่นออบเจคทีฟใหม่ดีกว่าจุดตรงกลางโอเคไม่รู้ EMP disable ได้ไหมได้เล่นกับโลเพื่อนตราบใดที่ผมยังมี2ฮิลอยู่คือแบบผมแทบจะไม่ตายเลยอ่ะแม็กสุดท้ายยืนมิดนี่แหละมาเด็กอ
ปล่อยเขาแค่ผมอยู่นี่แหละเพราะว่าเอาไงดีวะเดี๋ยวมันก็มีคนมามิดอ่ะมีกล้องไหมไอ้เคนี้มีสวยครับเพื่อนโอ้โหโอ้โดนคอสไฟจากขวาแล้วก็หน้าพร้อมกันคือผมจะตายก็ต่อเมื่อแบบโดนสองทางพร้อมกันจริงๆอ่ะโอ้ตายฟรีป่ะเนี่ยตายฟรีเพื่อนเราเล่นสาวฮิวเหมือนกันว่ะผมไปเล่นซ้ายด้วยจะได้คุมตรงนี้ให้ได้โดนยิงก่อนแล้วไงแต่ผมมีสาวฮิวเฮ้ยใช่มันไม่มีเวลาหมดแล้วมันฮิวแรงมากโดนครอสไฟโดนเท่าเลยอันตีมั้งนะครับน่าจะอันตีใช่40ตาย9ผมว่ามันต้องเติมอะต้องเติมผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน